ลับใกล้เข้ามากับหน้าร้อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าร้อนหลายโรคก็ระบาดนะครับอย่างโรคพิษสุนัขบ้าครับล่าสุดมีคนไปร้องเรียนแล้วครับบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะครับมีชายคนหนึ่งมีบัตรประจำตัวของอย.ด้วยชื่อว่านายนิคมบึกขุนทดครับเป็นสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมบอกว่าจะมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตามครัวเรือนนะครับก็คิดค่าวัคซีนเข็มละประมาณ50บาทด้วยกันพอเรื่องนี้ไปจนถึงอย.นะครับเภสัชกรประพลอ่างตระกูลครับรองเลขาธิการของอย.ก็ออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าอย.ไม่เคยมีบริการรับบริการตรวจโรคหรือว่ารักษาแต่อย่างใดเพราะพันธกิจหลักๆของอย.นะครับก็คือการอนุมัติว่าอาหารนั้นมีคุณภาพมีคุณประโยชน์ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเหตุการณ์นี้จึงถือว่าเป็นการหลอกลวงนะครับประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเพราะอาจจะเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นของคนเองสัตว์เลี้ยงรวมถึงอาจจะเป็นการสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเบื้องต้นครับตำรวจก็ไปสืบค้นข้อมูลบัตรประจำตัวปรากฏว่าไม่มีชื่อของนายนิคมบุตรขุนทดเป็นเจ้าหน้าที่อย.ซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าเป็นการปลอมแปลงบัตรประจำตัวขึ้นมาใหม่รวมถึงบัตรที่ผู้แจ้งเข้ามาก็เป็นรุ่นที่ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2554กรณีนี้ครับหากตำรวจตรวจพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่มีหนึ่งจังหวัดครับคุณผู้ชมที่มีการออกให้บริการฉีดวัคซีนจริงๆนะครับก็คือจังหวัดยะลาแหละครับเมื่อปศุสัตว์จังหวัดยะลาออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใครที่อยู่จังหวัดยะลานะครับสามารถไปขอรับบริการได้ที่วัดคูหาพิมุขหรือว่าวัดพุทธไสยญาณุสรตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับอย่างที่เราเห็นก็มีพี่น้องประชาชนแล้วครับนำสุนัขแล้วก็แมวไปฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากและสุดท้ายครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขนะครับมีข้อสังเกตง่ายๆว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าก็คือลองไปดูอาการแล้วครับหากมีอาการน้ำลายยืดข้อแข็งกลัวน้ำชอบอยู่ตามมุมมืดๆเย็นๆถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ต้องแจ้งสัตวแพทย์นะครับหรือว่าพาไปลองให้สัตวแพทย์ตรวจอาการดูมิฉะนั้นก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับค่ะครับก็ต้องระวังกันด้วยครับหน้าร้อนนี่โรคพิษสุนัขบ้าระบาดกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะจะมีเจ้าหน้าที่มีมิจฉาชีพมาหลอกลวงประชาชนด้วยค่ะก็ถือว่าต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะพูดถึงหน้าร้อนนี่เจอทั้งหลายปัญหาพิษสุนัขบ้าก็ต้องฝากถึงคุณที่มีสุนัขด้วยนะคะก็ต้องระวังสุนัขเดี๋ยวจะเป็นโอเวอร์ฮีทอากาศร้อนเกินไปก็ต้องให้น้องสุนัขเนี่ยเขาดื่มน้ำเยอะเหมือนกัน